สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหานะครับในหัวข้อ 24.3 นะครับ put the verb in the right form นะครับคือเอาคำที่เขากำหนดให้เนี่ยใส่ลงไปให้มันอยู่ในรูปแบบที่มันถูกต้องนะครับยกตัวอย่างอันแรก wash นะครับฉันล้างมือ because they were dirty นะครับคือถ้าในภาษาไทยเราแทนไปได้เลยนะแต่ในภาษาอังกฤษอาจจะต้องมีการผันนะครับเพราะว่าเราต้องดูว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นอดีตนะครับดังนั้นเราต้องทำ wash ให้เป็นอดีตก็เติม ed ไปเป็น washed นะครับถัดมานะครับข้อ2นะครับ somebody has break into the window นะครับถ้า break คือbreak this window somebody has break this window คือมีใครบางคนทำหน้าต่างนี้แตกนะครับแต่ว่ามันมีตัวนี้มี has นะครับแต่ว่าเราต้องใช้ broken นะครับ has broken this window คือหน้าต่างนี้ถูกใครสักคนทำแตกและยังแตกอยู่นะครับถัดมานะครับ I feel good ฉันรู้สึกดีนะครับ I sleep very well last night คือฉันนอนหลับสบายดีนะครับแต่ว่าเราใส่ sleep เลยได้ไหมครับ sleep เป็นรูป infinitive เราต้องใส่เป็น last night นะครับก็เป็นอะไรครับ I slept ต้องดูเวลานะครับต้องดูอะไรล่ะดู voice ดูไว้ใครนอกจากดูเวลาคือดูเทนแล้วก็ต้องดูไว้ว่ามีการกระทำหรือใครถูกกระทำนะครับอันนี้ก็ดูนะครับถัดมา we see a really good film yesterday เราดูหนังที่ดีนะครับเมื่อวานนะครับแต่จำไว้ว่าในภาษาไทยเนี่ยเราไม่ต้องผันนะแต่ว่าอังกฤษเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นเวลาไหน yesterday นะครับก็เป็น saw นะครับ saw อันนี้คิดวิ่งไป saw นะครับ a really good film yesterday นะครับข้อ5นะครับ it rained a lot นะครับฝนตกมากนะครับ why we were on holidayWe were on holiday เป็นไงครับมันเกิดขึ้นในอดีตนะครับก็ดังนั้นต้องเป็นเรนก็ต้องเป็นเรนแบบอดีตนะครับ It rained a lot นะครับก็6นะครับ have อันนี้ have แสดงว่าที่ตามมาต้องเป็นช่อง3นะครับ have you มี have แบบนี้ก็ต้องเป็นกริยา past participle นะครับช่อง3ทั้งหมดนะครับ I have lost my bag นะครับฉันทำกระเป๋าหายในอดีตแต่ในปัจจุบันคือตอนนี้ฉันไม่มีกระเป๋านะครับยังหาไม่เจอนะครับ Have you seen it นะครับ Have you seen it คุณเห็นมันไหมคือตั้งแต่ในอดีตจนถึงตอนนี้เนี่ยเห็นมันบ้างไหมนะครับถัดมานะครับ Rosa's bicycle was steal นะครับ last week มันมี last week ก็เป็นอะไรครับมันต้องเป็นอดีตแล้วก็มันมี was ด้วยมันต้องถูกกระทำด้วยนะครับก็เป็น stolen นะครับเป็นรูปพาสซีฟในอดีตนะครับรถจักรยานของโรซ่าถูกขโมยไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับข้อ8 I to bed early because I was tired นะครับ I go to bed early นะครับฉันไปนอนเร็วนะครับเพราะฉันเหนื่อยนะครับที่มันมีว่ามันเหนื่อยเนี่ยการไปนอนเกิดขึ้นตรงไหนก็ I was tired คือมันเกิดขึ้นในอดีตนะครับก็เป็น I went to bed early นะครับ because I was tired ข้อ9นะครับ have youfinish your work yet คุณทำงานคุณจบหรือยังนะครับการมี have แบบนี้มันก็ต้องใช้มันเป็น past participle นะครับมี yet ก็เป็นลักษณะของpast participle ไม่ใช่สิpresent perfect นะครับด้วยดังนั้นเราก็ต้องใช้finish อยู่ในรูปกริยา past participle นะครับ finished have you finished your work yet ข้อ10นะครับ the shopping center wasbuilt about 20 years ago นะครับมันมี was ก็มีอันนี้20 years ago มันต้องเป็นอดีต was ต้องเป็นถูกกระทำนะครับก็เป็น was built มันเป็น past อะไรครับ past simple ที่มันเป็นอยู่ในรูปของ passive ข้อ11นะครับ Anna นะครับ learn to drive when she was 18นะครับการเรียนขับรถนี่เกิดตอนเธออายุ18ซึ่งมันเป็นเวลาผ่านมาแล้วดังนั้นนั้นก็เป็นlearn นะครับ learn เติม ed นะครับถัดมาครับอดีตนะครับถัดมา I've never ride a horse นะครับฉันไม่เคยขี่ม้าแต่ว่ามี have นะครับมี never ride ถ้าเป็นลักษณะ past participle นะครับ ridden ฉันไม่เคยขี่ม้ามาตลอดจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ไม่เคยขี่นะครับ Julia is a good friend of mine I've
I have ว่ามี have เดี๋ยววันนี้ have อย่างนี้ก็มีก็ต้องเป็น past participle นะครับคือกริยาช่อง3 I have knew her นะครับโอ้ไม่ใช่อันนี้ต้องเขียนสะกด I have known her นะครับ known her for a long time นะครับฉันได้รู้จักเธอมานานแล้วนะครับข้อ14ครับ yesterday อันนี้เป็นอดีตแน่นอนนะครับ I fall ฉันล้มนะครับ and hurt my leg แล้วก็ขาฉันเจ็บนะครับfall ในรูปของอดีตก็ I fell นะครับ and hurt ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไม่ว่าจะเป็นอดีตนะครับ and hurt my leg นะครับแล้วก็เจ็บขา15นะครับ my brotherin london marathon last year run นะครับ have you ever run in marathon นะครับพี่ชายฉันวิ่งนะครับใน london last year นะครับก็เป็นไหนครับ run ran นะครับ run ran in marathon last year have you ever ever run run ran run ใช่ไหมอันนี้มันต้องใช้ past participle นะครับเดี๋ยวผมหยุดเครื่องดูเพื่อนขอเช็คนิดนึงโอเคครับช่อง3มันก็คือรันจริงๆนะครับรันแรนรันนะครับ Have you ever run in marathon คุณเคยวิ่งนะครับในการแข่งขันมาราธอนไหมนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ